จ้าแสดงลงราชผมโดยทีมงานลาวทีวีแคนาดาจะได้นำเสนอรายการมิกเมืองลาวซึ่งรายการมิกเมืองลาวได้อนุโคจากคุณภาพลาวแห่งชาติเพื่อให้ชาวลาวเฮาภายในและต่างแดนได้รับรู้ความเป็นมาของประเทศลาวซึ่งมีหลายอันที่เป็นมรดกขนบธรรมเนียมประเพณีอันสุดที่ฮักและห่วงแหนของปวงชนลาวเรียกความอุดมสมบูรณ์ทางนี้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นเมืองขวัญของชาวลาวตลอดมาเชิญท่านผู้ชมทางบ้านเข้ารับชมได้เลยเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักได้มีการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยติดพันกับการอนุรักษ์ธรรมชาติแบบประชาชนมีส่วนร่วมในขอบเขตทั่วเมืองปทุมพรมีแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดบริการแล้ว9แห่งในนี้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ4แห่งแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์2แห่งและแหล่งท่องเที่ยวหัตถกรรม3แห่งในรายการของพวกเฮามื้อนี้จะพาท่านมารู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เป็นบูฮานสถานแห่งหนึ่งที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและบูฮานวิทยาทั้งเป็นศูนย์รวมพุทธศาสนาและเป็นบ่อนเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าบูฮานสถานที่กล่าวมานั้นก็คือวัดภูอาสาที่ตั้งอยู่บ้านเกียรติโงงเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้หำฮองและประกาศเอาวัดภูอาสาเป็นมรดกแห่งชาติตามดำรัสของนายกรัฐมนตรีเลขที141ทับนย.ลงวันที่13เดือน11ปี1993สถานบูฮานภูอาสามีเนื้อที่ 3,600 เฮกตาร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าชมในแต่ละวันอย่างบ่ขาดสายซึ่งสามารถสร้างรายรับให้ประชาชนบ้านเกียรติโงงและธุรกิจการท่องเที่ยวจากการเที่ยวส้มในระดับดีพอสมควรโดยเฉพาะในปี2014หา2015มีนักท่องเที่ยวเข้าส้มหลายกว่า 2,650 คนและมีรายรับหลายกว่า 275 ล้านกีบบ้านเกียรติโงงตั้งอยู่เทิงดินแดนซึ่งเมื่อก่อนเป็นภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยของชาวขอมที่อยู่น้ำกันอย่างสงบสุขต่อมาหลายห้อยปีผู้คนจำนวนหลงหลายได้มาอาศัยเป็นบริเวณกว้างตามเงื่อนไขสภาพแวดล้อมการทำมาหากินของเขาเจ้าบ้านเกียรติโงงเป็นบ้านตั้งอยู่เรียบแคมบึงเกียรติโงงหรือบึงพระโพเหมาะสมกับการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่คือช้างบ้านเกียรติโงงมีห้วยห้องคลองบึงเพื่อเฮ็ดการผลิตทำมาหากินเลี้ยงชีพมีป่าไม้กว้างใหญ่ธรรมชาติสวยสดงดงามเหมาะในการท่องเที่ยวชมวิวชมป่าและสัตว์สาวาสิ่งนานาพันธุ์และชมบูฮานสถานวัดภูอาสาซึ่งเป็นสถานที่บูฮานที่สักการบูชาและเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติบ้านเกียรติโงงมี161หลังคาเรือนมี183ครอบครัวและมีพลเมืองทั้งหมด975คนในนั้นหญิง503คนวัดภูอาสาแมนบูฮานสถานแห่งหนึ่งที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและบูฮานวิทยาวัดภูอาสาแมนศูนย์พุทธศาสนาและเป็นบ่อนเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าที่เป็นจิตหนึ่งใจเดียวลุกขึ้นต่อสู้ต้านการกดขี่ขุนฮีดที่ให้มนุษยธรรมของชนชั้นที่มีอำนาจเหนือกว่าก็คือศักดินาปกครองนครจำปาสักเวลานั้นวัดผู้อาสาอิงตามพื้นของขุนบุรมราชาธิราชและพงศาวดารลาวสบับมหาศีลาวีระวงศ์กระทรวงศึกษาปี1966มีประวัติดังนี้แต
แต่ก่อนมีสายคนหนึ่งชื่อว่าท้าวสาได้ไปบวชเป็นครูบาและได้ไปศึกษาหำเฮียนที่สยามประเทศไทยเมื่อหำเฮียนได้หลายปีแล้วก็ได้กลับคืนบ้านเกิดของตนบ้านเกียรติงงในปัจจุบันในเวลากลับมานำเอาแว่นขยายติดตัวมาพร้อมพอมาฮอดบ้านเพิ่นก็ได้เว้ากับสาวบ้านว่าอาตมามีฤทธิ์เดชสามารถสร้างไฟให้ลุกไหม้อย่างปฏิหาริย์ได้โดยเพิ่นได้ซองใส่ใบไม้แห้งต้อมแสงของดวงอาทิตย์บ่พอเท่าใดนั้นไฟก็ลุกไหม้ใบไม้เฮ็ดให้ประชาชนรู้สึกประหลาดใจและเกิดความสะเทือนว่าครูบาเป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดซึ่งเวลานั้นประชาชนยังอ่อนน้อยต่อการศึกษาจึงบ่ทันเข้าใจต่อปรากฏการณ์ฟิสิกส์ของแสงประชาชนมีน้ำใจศรัทธาเลื่อมใสต่อครูบาจึงพากันเอาดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาอย่างหลงหลายจนซ้ำกับพระธาตุซ้ายกองใหญ่ครูบาสาได้ค้นคิดและเข้าใจความบ่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเห็นว่าชาวบ้านถูกเก็บเกณฑ์ไปออกให้งานและยังต้องเสียภาษีอย่างหนักครูบาจึงได้ปลุกระดมประชาชนบรรดาเผ่าให้ต้องโฮมความสามัคคีกันและพร้อมกันลุกขึ้นต่อสู้กับศักดินามาในปีค.ศ. 1815เพื่อเกี่ยมพร้อมทางด้านจิตใจและก่อสร้างกำลังสู่หบครูบาสาจึงได้นำพาประชาชนสร้างสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวัดขึ้นและเป็นบ่อนอบรมวิชาการต่อสู้ก็คือยุทธศาสตร์วิธีและแบบแผนในการต่อสู้โดยการฝึกตีดาบขี่ม้าขี่ช้างและป้องกันตัวผู้อาสาแห่งนี้แมนมีความแตกต่างไปจากแห่งอื่นๆสังเกตได้จุดที่ตั้งแมนจอมผู้สูงมีกำแพงหินอ้อมรอบและมีเสาที่เป็นรูปดอกเห็ดเป็นระยะซึ่งทางด้านในประกอบด้วยธาตุ1หน่วยและสิม1หลังนอกนั้นทางด้านนอกของกำแพงยังมีถ้ำธรรมชาติซึ่งปัจจุบันก็ยังบรรจุพระพุทธรูปหลายองค์อยู่ภายในถ้ำแห่งนั้นหลังจากกะเกียมกำลังพลอยู่ที่ผู้อาศัยแห่งนี้เป็นเวลา1ปีครูบาก็ได้นำพาภัยพลไปตีเอานครจำปาสักเจ้านครจำปาสักปราศัยขบวนการต่อสู้ของประชาชนได้หับไซสนะและยึดเอาอำนาจการปกครองอยู่นครจำปาสักเจ้าชีวิตสยามได้สั่งให้พญามหาอำนาจและพญาเสนคำมาปราบปรามโดยขอเสียเปรียบทางด้านกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ขบวนการมหาชนจึงเสียอำนาจและถอยหนีไปอยู่ผู้พญาปูแขวงอัตตปือการลุกขึ้นต่อสู้ครั้งนั้นได้กลายเป็นมวลเสื้ออันดีงามเพื่อให้นักศึกษาอนุชนรุ่นหลังให้มีน้ำใจกล้าหาญสามัคคีกันต่อสู้ต้านกับการกดขี่ข่มเหงของศักดินาเพื่อรับประกันให้แก่เวียกงานการนำเที่ยวให้มีประสิทธิภาพรับประกันความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวโดยแม่นายบ้านเป็นผู้จัดตั้งนำพาประชาชนภายในบ้านจัดตั้งแต่ละกลุ่มเพื่อให้การบริการนำพาแขกเที่ยวชมซึ่งประกอบมีกลุ่มต่างๆดังนี้กลุ่มบริการสร้างอยู่ในบ้านเกตงงมีสร้างทั้งหมด15เสื้อกในนี้13เสื้อกแม่นสร้างของชาวบ้านนั่นเองและ2เสื้อกแม่นสร้างของรัฐมี30ครอบครัวแม่นได้รับผลประโยชน์โดยโกงจากการบริการขี้สร้างบางครอบครัวก็ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นคนขับสร้างให้เจ้าของสร้างและบางครอบครัวก็ได้รับผลประโยชน์จากการเลี้ยงสร้างแทนเจ้าของการขี้สร้างอยู่บ้านเกตงงประกอบมีรายการดังนี้การขี้สร้างไปกับขึ้นผู้อาสารายการขี้สร้างเที่ยวป่า1วันรายการขี้สร้างอ้อมบึงเกตงงนอกจากนั้นแล้วยังมีรายการฝึกขับขี่สร้างนําอีกการเที่ยวชมผู้อาสาถึงหลังสร้างรายการนี้แมนขี่สร้างจากบ้านเกตงงไปสู่ยอดผู้อาสาเพื่อเที่ยวชมวัดที่ลึกลับพร้อมทั้งชมทัศนียภาพอันสวยงามของพื้นที่ดินท้ามที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยนกนานาชนิดเมื่อไปถึงยอดผู้อาสาแล้วสร้างก็จะเทียบศาลา15หา20นาทีสร้างแมนบ่สามารถเข้าในบริเวณวัดได้อยู่ใกล้กับวัดท่านจะเห็นห้อยพระบาทสิมวัดที่เก่าแก่มีกำแพงอ้อมรอบบริเวณวัดที่เฮ็ดด้วยแผ่นหินเป็นเปียงนำมาเลี้ยงหยองกันด้วยสีมืออันละเอียดของสร้างสถาปัตย์ในสมัยบูฮานถ้าสังเกตเบื้องต้นเสากำแพงจะเห็นคล้ายคือกับต้นเฮ็ดกำลังบานนอกนั้นด้านนอกกำแพงวัด
ยังมีหนองน้ำสองหนองซึ่งในเมื่อก่อนใช้เป็นบ่อนอาบน้ำของประชาชนหนองน้ำอยู่ทางทิศเหนือแม่นของผู้ชายส่วนหนองน้ำผู้หญิงแม่นอยู่ทิศใต้กลุ่มน้ำเที่ยวพนักงานน้ำเที่ยวของบ้านมี12คนที่ได้คัดเลือกโดยอิงตามความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์และเครื่องปลาของดงเป็นพนักงานน้ำเที่ยวที่ได้รับการฝึกอบรมเทคนิคด้านการน้ำเที่ยวปลาโดยเฉพาะเพื่อนำพาแขกเที่ยวชมตามรายการต่างๆในระหว่างทางผู้นำเที่ยวก็จะอธิบายให้ท่านทราบเกี่ยวกับหญ้าพื้นเมืองและเครื่องปลาของดงที่สามารถกินได้บ่งบอกประเภทนกตามเสียงห้องของมันจากนั้นก็จะพาท่านมาถึงสถานที่สักการบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกจารึกไว้ตามฝ่าเหินของวัดผู้อาสาถ้ำและห้อยพระบาทในคงเขตเวียกงานการบริการให้แก่นักท่องเที่ยวนี้ท่านกำวงแก้วบุภานายบ้านเกียรติงงก็ได้กล่าวว่าสมาคมสังนี่ที่ว่ารับแขกนี่ขึ้นผู้อาสาไปเที่ยวผู้วัดผู้อาสาแล้วก็เที่ยวปลาส้มนกส้มธรรมศาสตร์แล้วก็ส้มคุ้มสะคุ้มสังที่ว่าพ่อแม่เป็นคุดเอาสังปลามาแต่ก่อนจำนวนสั่งอยู่กับบาทเองนี่ถือว่ามีอยู่7เสือแต่ว่าปัจจุบันนี่มีสั่งบาทอื่น3โตมาเขาสมาคมนําเป็น10เสือค่าบริการนี่ถือว่าแขกมานี่ได้เป็นเที่ยวถือว่าเที่ยวสั่งนึง200,000กีบปีนึงนี่ปีละเทื่อเฮ็ดบุญเกี่ยวกับเทศกาลถางสั่งนะครับพระเสียรทีนผู้สาในเนี่ยเดือน3ออกมาคำหนึ่ง5 3คำมาสิสังมิแต่ว่าผูกชูควันแหละแต่งพระควันตั้งพระควันขึ้นแล้วก็เอาสังกับประจุกันเรียกว่าฝายังใส่สังแต่ละตู้ก็มาใส่พระควันสู่ควันคือคนเฮานี่แหละการท่องเที่ยววัดผู้อาสานอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาคนคั่วห้องหอยทางด้านประวัติศาสตร์แล้วยังได้สัมผัสกับความสวยสดงดงามของป่าดงอันกว้างใหญ่และได้สัมผัสดูดเอาอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปในปอดซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตสิ่งสำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นก็ได้มีเวียกเฮ็ดงานทำซึ่งสามารถสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวนอกจากอาชีพการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์แล้วยังได้ช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนได้จำนวนหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเพื่อสืบต่อขยายและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตบ้านเกียรติงงให้มีระดับที่ดีขึ้นเพื่อเกี่ยมหับการลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่นับมือนับหลายขึ้นดังนั้นมันจึงมีความจำเป็นในการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีจุดสุ่มปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆเป็นต้นแม้จุดเสื่อมต่อแต่ละภาคและตามเส้นทางยุทธศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพก็คือการปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพเช่นเดียวกันมาฮอดท้ายรายการนี้ขอฝากไว้กับท่านผู้ชมว่าเฮาคนลาวต้องได้เอาใจใส่ปกปักรักษาฮีดของประเพณีวัฒนธรรมก็คือสถานที่ประวัติศาสตร์ให้อยู่เคียงคู่กับคนลาวชาติลาวตลอดไปนี่ขอขอบใจน้ำโทรภาพลาวแห่งชาติเทียนุคอให้การช่วยเหลือได้ส่งรายการออกมาให้พวกเขาได้เผยแพร่ให้ชาวลาวในต่างแดนได้รับชมโดยทั่วถึงกันสบายดีเหมือนเหือล่องไปกลางสายทาลาลาวทีวีกานาดากำเนิดเกิดมาด้วยศรัทธาใจด้วยความมุ่งมั่น
บากบั่นให้ถึงจุดหมายคิดงานกุมลุมสุมใส่ไกลไกลหักใส่สังคมลุ่มลุ่มดอนดอนบางตอนอ่อนล้าลาวทีวีกันดาฟันฝ่าทามกลางคืนลมท้อแต่บ่ท้อยหวังคอยคะแนนนิยมคำเห็นตำหนิติสมขอกราบอมด้วยความยินดีนานนับปีลาวทีวีกันดายอมเสียสละเพื่อได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีเพื่อสังคมลาวมีหน้าข่าวในจอทีวีวัฒนธรรมคุณค้ำสิ่งดีที่ลาวเฮามีให้โลกได้หูเพื่อสังคมลาวเพื่อทุกเผ่าลาวรับผู้สื่อสารการข่าววอนพี่น้องเฮาส่งเสริมสุขยุ่งลาวทีวีแคนาดาสัญญาจะสู้เพื่อสังคมลาวคงอยู่เพียงคู่วัฒนธรรมลาวยอมเสียสละเพื่อได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีเพื่อสังคมลาวมีหน้าข่าวในจอทีวีวัฒนธรรมคุณค้ำสิ่งดีที่ลาวเฮามีให้โลกได้หูเพื่อสังคมลาวเพื่อทุกเผ่าลาวรับผู้สื่อสารการข่าววอนพี่น้องเฮาส่งเสริมสุขยุ่งลาวทีวีแคนาดาสัญญาจะสู้เพื่อสังคมลาวคงอยู่เพียงคู่วัฒนธรรมลาว